มาเร็วขอลูกค้าเพิ่มซอสไหมคะเออไม่เอาครับขอบคุณครับได้ของกินมาแล้วขับรถต่อไปกันเลยถึงพารากอนตอนเที่ยงสิบหนังรอบเที่ยงมีเวลาอีก10 นาทีเนาะก็เที่ยง20ต้องเดินนี้ถึงลงนะนี่ทำเวลาอะไรวะเนี่ยเศร้าตู้เสียบัตรอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับกาแฟกับชาเขียวหรอมีเมนูใหม่สุดท้ายก็กินเมนูเดิมชอบสุดเลยชาเขียวคาราเมลเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อนะทบทวนก่อนเอารถไปจอดเจมแมวอยู่บ้านคนเดียวไปซื้อหนังสือการ์ตูนหนังสือที่มีอยู่ไม่อ่านแต่อยากอ่านเรื่องนี้ก็เลยต้องไปซื้อชีวิตดูหนังจบแล้วเตรียมตัวไปยิมวันๆของฉันเยอะไปหมดงบตกงานมีสองพี่น้องขายของในคลองนี่จะมีแต่ของที่ดีเก็บตดวันนี้น่ากินไปหมดจัดของจัดของ จัดกระเป๋าง่ายๆง่ายอะไรไม่รู้ก็ติดออกกำลังกายก็คงมีตาว่ายน้ำก็เลยต้องเก่งว่ายน้ำไปด้วยถุงทงถุงเท้าพร้อมเปลี่ยนหลังเล่นยิมวันนี้ก็พร้อมอาหารเพียงพอน้ำก็เพียงพอกระบะทราย1แล้วก็มีกระบะทราย2ถามมันอยู่หน้ามั้ยอ่ะบินเปี้ยอะไรกูต้องเหงากันแน่ๆเลยคิดถึงเราเปล่าไม่น่าจะคิดถึงก็ทริปนี้ก็เดี๋ยวให้ดวงใจขับรถให้แล้วดวงใจเขาก็อาสาขับให้ตลอดสบายตอนนี้บ่าย 3:20แล้วก็ว่างๆขอนอนสักครึ่งชั่วโมงง่วงเล่นกันส่งท้ายก่อนจะไปก่อนจะไปโดดเร็วเหี้ยวโดดเออส่วนง้าวนั้นได้กลายเป็นแมวอ้วนไปแล้วโดดสิง้าวโดดเร็วเออสักหน่อยเหี้ยวโดดไป10 ทีแล้วไปทันแล้วง้าวเมื่อกี้เหี้ยวสิอันนี้ง้าวไปกันยังง้าวอยู่กันดีๆนะแวะไปซื้อการ์ตูนมาการ์ตูนโหมดหายากมากค่ะมา3 วันแล้วอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คือถึงยิมแล้วก็ถึงเลทไปเกือบ10 นาทีแต่ก็โอเคแหละก็เดี๋ยวไปวอร์มเองก่อนเสร็จยิ้มแล้วเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาดวงใจกันยิ้มชื่อไอรอนไฮเป็นเวทลิฟติ้งยิ้มน่ารักมากเลยมีบ้านน้องแมวด้วยเธอซื้ออะไรให้ฉันกินไหมดวงใจนี่ไงลูกชิ้นอ๋อเธอซื้อลูกชิ้นเผื่อฉันด้วยเหรออืมฉันบอกไม่ให้เธอซื้อไม่รู้ก็ซื้อเผื่อไว้ก่อนแต่เธอก็ซื้อเธออยากให้ฉันอ้วนเป็นหมูตอนใช่ไหมอุ้ยขนมของเธออ้วนกว่าลูกชิ้นฉันอีกแน่เพรฉันจะกินแต่ขนมของฉันฉันจะไม่กินลูกชิ้นเพิ่มอีกส่วนสาระคือเรากำลังไปอะไรนะประชุมอะไรนะเธอประชุมสปอร์ตสายอัปเดตก็กกท.เป็นคนจัดทุกอย่างก็เลยฟรีฟรีอ่ะประทับใจมากค่าน้ำมันก็ฟรีเพราะฉันไม่ช่วยเธอจ่ายหรอกนะฉันไม่เคยขอร้องฉันไม่เคยได้ต่อด่าฉันเป็นคนไร้มารยาทอยู่แล้วสินะเนื่องจากมีอาจารย์จากที่อื่นมาพูดจากต่างประเทศเนาะฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องไปแล้วแหละอันนี้มันน่าจะมีอะไรใหม่บ้างมีหนึ่งในความทรงจำเด้งขึ้นมาเลยอ่ะเธอตอนที่เธอบอกว่าเธอถึงแล้วแล้วฉันยังไม่ถึงน่ะเรานัดกันทุ่มครึ่งอ่ะดวงใจทำไมเธอถึงต้องมาก่อนเวลาล่ะ ฉันไม่ชอบให้ใครมารออ่ะฉันรู้สึกผิด inner critic ฉันเด้งเลยอ่ะ เธอต้องมานั่งรอฉัน10 นาทีอ่ะดวงใจนิสัยไม่ดีฉันไม่ชอบเลยเพราะที่เธอมาก่อนเวลาแล้วฉันแค่มาตรงเวลาก่อนเวลาแค่5 นาทีเธอมาก่อนเวลา15 นาทีอ่ะสาระก็เดี๋ยวเราจะไปกินปูเป็นกันที่หาดจอมเทียนเพราะเราพักที่เซ็นทราจอมเทียนใช่ไหมใช่เขาให้เราพักเซ็นทราจอมเทียนเลยเหรอถูกต้องหมอฉันคิดว่าแค่ประชุมเซ็นทราอุ้ยเธอหรูจังเลยถูกมากร้านปูเป็นแล้วจะกินไปแล้วถ่ายรีวิวไม่ทันอร่อยจะกินหมดไปแล้วหลังจากไปกินปูเป็นมาก็อิ่มอร่อยหลายพันบาทคนละ800ใช่ไหมกินอย่างเยอะ4 คน 8 อย่างอ๋อก็คือกำหนดการไปรับหน้างานนี่เองเดี๋ยวเช็คอินก่อน
เฮลโลโรงแรมที่ไหนนะเธอเซ็นทรัลมาดริดโรงแรมดีโรงแรมสวยก็คือที่นอนฝุ่นเยอะเราตื่นเช้ามาเพราะความปวดคอเพราะว่าหมอนที่หมอนนอนแล้วก็จมไปเลยแล้วก็เมื่อเช้าถูกจัดห้องให้ผิดเมื่อคืนไปนอนกับดวงใจมาเพราะว่าคนในห้องเป็นผู้หญิงอาหารเช้าก็บุฟเฟ่นานาชาติก็ทั่วไปจบไม่ได้มาด่าโรงแรมเขาที่ไหนเขาสวยมากจริงๆมีที่นั่งกินอาหารให้หมาด้วยอยากบอกว่าฉันเป็นหมาฉันนั่งนี้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ที่เปิดจบไปแล้วไปเรียนก็อะไรวะนี่คืออะไรวะก็คือนี่ใช่ประชุมครึ่งเช้าวันแรกจบไปแล้วก็เลคเชอร์ดีๆเรื่องอะไรนะแฮมสตริงเนาะแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะไม่ต้องเฟนออฟฟอร์ก็ได้เออก็มันเป็นกล้ามเนื้อที่เจ็บบ่อยมากอ่ะเคยเจ็บแล้ว2ข้างเลยตามนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการคำนวณเวิร์กโหลดในโชว์อ่ะเทรนนิ่งโหลดซึ่งไม่น่าได้ใช้แต่ก็ดีเพราะจริงๆก็อยากรู้มานานแล้วคือมันดีมากเลยนะไม่เคยเรียนเลคเชอร์รู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนยี่บริดสเปเชียลคอฟฟี่ตัว B โดนต้นไม้บังรีวิวไข่มุกนี่ชมสวยนะเห็นไหมกาแฟเธอชื่ออะไรนะสมหญิงเป็นพีชกับโซดาแล้วก็ใส่ช็อตพีชโซดาช็อตโอเคจะสั่งเดอร์ตี้เธอกำลังจะทำอะไรเครื่องล้าน8นะคะคุณกีเขาอยากได้ขอแม่สองล้านเลคเชอร์วันแรกจบแล้วเดี๋ยวไปฟิตเนสก่อนแต่มีรังควานอยู่คนนึงชิบเกินแค่สรุปวันนี้ก็คือเป็นอีถามมากถามทุกเลคเชอร์ใครมีคำถามบ้างคะอ่ะกูคนเดียวเลยละถามอะไรเยอะแยะเลคเชอร์เขาดีเราก็ต้องถามเนาะถ้าเป็นแบบเรียนแบบไทยก็ไม่ถามเลยค่ะฉันเป็นคนไทยนะนี่ว่าฉันไม่ใช่คนไทยเหรอดวงใจแล้วคืนนี้น่ะเด็กดิ้นเข้ามาใกล้เองโอ้โหหน้าพิศวาสเหรอยื่นมือมาก็ยื่นแล้วไงเอาใหม่เอาแบบเดิมโอเคสบายใจนะป้าก็นอนไปนะคะไปฟิตเนสได้ไหวก็นอนไปนะคะต้นไทรสวยดีคิดครับสวิมมิ่งพูลอุ้ยeventually เมื่อเช้าเรียนเรื่อง Nordic Hamstring Curl ก็ดวงใจถามว่าทำไมแกไม่ทำล่ะทำไมนะก็เลยลองให้ดวงใจมาช่วยจับให้แล้วดวงใจก็ตัวลอยขึ้นมาแล้วทำไมฉันไม่ทำล่ะรู้หรือยังเธอต้องไปเพิ่มน้ำหนักไป90ถึงจะมานั่งทับฉันเข้าใจไหม CPR ได้เหรอครบไซเคิลเหรอเธอโอ้ยตั้งแต่3ปีที่แล้วครบอยู่ออกมาจากงานเลี้ยงเกษียณครูแล้วก็มา The Glass House ร้านสวยดีแอบไปงีบมาเมื่อกลางวันเลคเชอร์เมื่อเช้าก็คุณครูจากเกาหลีกับคุณครูฝรั่งแต่ว่าอยู่ที่มหิดลอยู่แล้วคนแรกสอนเรื่อง ankle instability ก็คือพวกแบบข้อเท้าพลิกบ่อยทำยังไงหายอะไรเงี้ยคนที่สองสอนเรื่อง water immersion cold water immersion ก็สรุปแค่ว่าก็จะลงถังน้ำแข็งก็ให้ใช้กับ endurance sport พวกวิ่งพวกอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นพวกแบบhypertrophy resistance training ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันจะขึ้นไม่ค่อยดีด้วยมันจะแย่ลงด้วยดังนั้นจะระคงประคบอะไรก็คิดนิดนึงโอเคน้ำใจเลยค่ะน้ำใจไม่มีเกี่ยวกันเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนเจอกันนะคะพี่เพิ่งออกมาจาก sport psychologist ใช่ไหมสรุปว่าเลคเชอร์ภาคบ่ายมีarchery เนาะการ meditation ด้วยการแบบทำ breathing exercise แบบ4-7-8ก็คือหายใจเข้า4วิโฮ7วิหายใจออก8วิเข้าจมูกออกปากด้วยเหมือนเพิร์ดสิบคล้ายๆคนไข้ถุงลมโป่งพองช่วยให้นักยิงธนูเนี่ย
ของเกาหลีเขาใช้เป็นแบบเกาหลีโมเดลอะประมาณนั้นน่ะมีสมาธิในการยิงมากขึ้นก็คือมันเป็นการแบบขึ้นสมองที่มูชินทำให้สมองเขาใกล้สิ่งที่เรียกว่ามีมูชินสกอร์ที่สูงขึ้นน่ะซึ่งมันคือแบบเหมือนเบรนเวฟเข้าไปสู่แอลฟาเวฟอ่ะซึ่งก็คือมีสมาธิดีขึ้นประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้แบบตัวแทร็กค่าถั่วก็ดีก็แต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเมดิเทชันมันช่วยในกีฬาที่ต้องใช้สมาธิสูงซึ่งเขาบอกว่าอาร์เชอรี่เนี่ยถ้ามีแบบ attention ที่ดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นเนี่ยมันดีเพนด์ออน attention ตั้ง 51.6% เกินครึ่งจบถ้ากีฬาอื่นก็นิดหน่อย 20-30% แต่นั่นแหละก็ attention อยู่ดีเข้าเป้ามากขึ้นเบต้าบล็อกที่ช่วยลดฮาร์ทเรทอ่ะก็เลยเป็นแบบโดปปิ้งถือเป็นโดปปิ้งอ่ะเออใช่เลคเชอร์ที่2เป็นเรื่องไอแฮนแบบในบ็อกซิ่งแต่เปเปอร์มันกำลังทำวิจัยอยู่ยังไม่เสร็จก็พรีเซนต์เปเปอร์กันไปความสัมพันธ์กันของความไวของตากับการตอบสนองอะไรประมาณเนี้ยที่เวลาเราเล่นเครื่องแตะสีเจ้าแตะสีเขียวก็แตะอะไรอย่างเงี้ยได้กี่วิอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะแค่ไม่ค่อยได้ทำเพราะอุปกรณ์มันแพงมันมีขายนะอุปกรณ์ที่เอาไว้แตะไปมันก็จะกระพริบขึ้นตามโปรแกรมพิเศษอ่ะ400,000 insensible tap ใครจะไปอยากรู้เรื่องพวกนี้วะเรื่องต่อมา sports psychology เนาะเขาก็แค่บอกว่าทำไมมันถึงยากนักที่จะเอา psychology ในโลกเนี้ยที่เป็นแบบ sports psychology มันถึงไม่แบบพัฒนาไปสักทีไม่กล้าไปข้างหน้าสักทีมันไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาแต่มันเป็นแบบทำไมคนถึงไม่เอามาใช้สักทีอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเราก็เลยถามคำถามเกี่ยวกับเทควันโดแล้วก็มีโค้ชท่านหนึ่งเคยซ้อมนักกีฬาเพราะว่าแบบทำโทษเพราะว่าผิดวินัยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าใช้การต่อยเข้าไปถึง10ครั้งอะไรประมาณเนี้ยมั้งสุดท้ายนักกีฬาก็หมดอนาคตซะงั้นเขาเป็นพอออกมาพูดแล้วนักกีฬาเหรียญทองคนอื่นๆก็แบบก็เขาทำตัวเองมันก็แบบทำโทษกันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเป็นคอมแบทสปอร์ตเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ถูกหรอกที่จะทำอย่างนั้นเนาะเหมือนแบบอยู่ๆก็มีคนที่รักเราเดินมาตบหัวเราโอเคไหมก็ไม่ไงเอามือมาโดนใจฉันตีเธอก่อนอะไรวะแอนเนี่ยแบบนี้ไม่โอเคแล้วตีทุกวันเลยฉันโอเคหรือไม่โอเคเนาะไม่รู้ไม่โอเคใช่ไหมล่ะหลวงชายลงตัวไปนะมีอันนึงเว้ยฉันประทับใจมากตรงที่บอกว่าปกติมันจะมีห้อง psychology room ถูกไหมแล้ว psychology โดนถอดกลางคันของประเทศไทยใช่ปะตอนแบบไปแข่งอะไรโอลิมปิกอาซีเกมอ่ะมี psychology room แล้ว psychology room ก็โดนยุบเพราะว่าบอกว่าส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของการกีฬาGrowing pain ก็สรุปได้ง่ายๆว่าอคติก็เป็นเลคเชอร์สุดท้ายเหมือนอาจารย์มาบ่นให้ฟังนะบอกว่ามันไม่โตสักทีนะเพราะอะไรนะเรามาดูกันแค่นั้นเองเหมือนมาบ่นให้ฟังแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรคอนซัลท์เถอะแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากคนไม่มีอะไรที่จับต้องได้ไม่มีเปเปอร์ใดๆเนาะเดี๋ยวก็จะถึงนะซันเซ็ตทะเลแล้วค่ะวิวดีด้วยวิวดีตาเศร้าไอติมหมดแล้วกำลังล้างเครื่องต้องมาแบบประมาณแบบ5โมงเพราะมันเป็นแบบทำสดใหม่อ๋อเบสคุกกี้เธอดูน่าจะอร่อยอ่ะฉันกินก่อนแล้วพัทยาเริ่มกลับมาคึกคักแล้วร้านเปิดหมดแล้วเดี๋ยวมีเทศกาลดนตรีด้วยมีทุกวันศุกร์ช่วงนี้ศุกร์นี้อาจจะเป็นศุกร์สุดท้ายมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ใครมาลองไม่รู้แต่เราไม่อยู่ดูแล้ว อุ้ยดวงใจทูพีชเธอ ฉันว่าเหมาะกับเธอนะเนี่ยใช่ไหมระเบิดทูพีชเขาหน่อยไหมเซ็กซี่แน่ๆเลยเอาดิเธอเรามากินร้านนี้ตุ้งวิสาดหลักๆเป็นร้านขายเบียร์ ไม่กินไปกินพิซซ่ากันดีกว่าโอเคเข้าร้านกันวันนี้เป็น Lady Night ใช่ไหมใช่ค่ะ Lady Night นะคะเบียร์เหลือแก้วละ100ร้านนี้เขาต้มเบียร์เองด้วยนะเขามีคอร์สสอนทำเบียร์ด้วยนะเมื่อกี้แซลมอนอร่อยมากขามือมันที่อร่อยพอสมควรเพราะถือว่าเคี้ยวทำให้ปวดฟันปกติจะปวดฟันแล้วแซลมอนยำหมดไปแล้วอร่อยลืมถ่ายเฟรนช์ฟรายฟรี2อันเช็คอินนี่เมาไม่ดวงใจน้องกีวี่คะคือพอดีพี่คิดว่าพี่อาจจะแบบหลังจากกินแอลกอฮอล์พี่แบบมึนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงพี่กลัวจะเป็นอันตรายแล้วไงขับไปน้องกิวี่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่น้องกิวี่ไม่ค่อยได้กินแอลกอฮอล์เนาะใช่ไหมที
ไม่ได้สังเกตฉันจิบไปมากกว่าที่ฉันเคยกินพี่รู้สึกมึนๆ นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายมากค่ะแล้วยังไง ขับรถให้ฉันกว่าจะพูดออกมาตรงๆได้ส่งกุญแจรถมาสิดวงใจไม่ค่ะฉันรักตัวกลัวตายทำไมล่ะถ้าเธอส่งกุญแจรถให้ฉันแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอฉันไม่น่าจะได้กลับพบเธอทำไมล่ะดวงใจเห็นฉันเป็นคนยังไงอ่ะคนเลวค่ะฉันก็ไม่เคยคิดจะปล่อยเธอนอนอยู่ที่หาดหรอกนะไม่คิดจะพูดเลยที่มันดูแบบไม่ดีฉันก็ไม่ได้อยากจะทำนะฉันไปฟิตเนสกันนะดวงใจไปต้องออกกำลังกายนิดนึงไม่มีคนเลยแอคทิวิตี้ยามค่ำคืนไม่ออกอ่ะออกออกออกเหรอทำไมหลังเธอรู้สึกฉันรู้สึกมันแน่นขึ้นวะฉันเล่นเวทเนี่ยไอปากอยู่นะเอาตรงมาเล่นเวทก็เลคเชอร์เมื่อเช้าเรียนเรื่องการที่จะนำตัวเองเข้าไปทำงานกับทีมได้ช่างมีอุปสรรคมากเหลือเกินเพราะว่าแต่ละคนก็เอาแต่ใจแล้วก็เชื่อว่าตัวเองดีก็เลยไม่อยากอินคลูดสปอร์ตไซด์เข้าไปสุขมันระบาดทุกประเทศเลยเขาฉันว่าเขาทำสำเร็จมานานแล้วอ่ะจนเขาสามารถทำมันได้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะอยากแบบรู้ว่า first case อยากรู้เรื่อง first case มากแต่ก็ไม่อยากถามแล้วมันจะดาร์กเกินไปนิดนึงเอา first case แล้วเขาใช้เวลา20ปีอ่ะพ่อฉันตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบใหม่ริมทะเลจะมีร้านกาแฟเที่ยงฝนตกออกมาร้านคาเฟ่อีกรอบซัมเมอร์เฮาส์พัทยาคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงคะวิวฮาวายคอฟฟี่มินน้ำเปล่าใส่มะนาวทำไมไม่รู้ที่ให้มาคู่กับเดอร์ตี้เหลือลาวาช็อกโกแลตลาวาอ๋อเหลือช็อกโกแลตลาวาเพราะดวงใจสั่งลาวาไปด้วยคู่กับดิวฟ้ามันลงโทษเถอะดวงใจเข้าใจไหมกลับมาร้านเดิม Bit Special Coffee ฉันไม่สั่งเลยฉันต้องพอแล้วกาแฟแก้วที่2ของวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านซันเซ็ตกันเนาะเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยไอติมชาเขียวเนี่ยล้างเครื่องไปแล้วก็สรุปว่าเลคเชอร์วันนี้เนาะตอนบ่ายก็เป็นการพรีเซนต์เปเปอร์และพรีเซนต์เทคโนโลยีของประเทศไทยก็ทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยไม่มีอะไรมากมายให้ใช้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรก็ไม่รู้จริงๆรวมๆเลคเชอร์ก็คือดีหมดนะวันแรกตอนบ่ายก็เป็นนิวทริชั่นเนาะมีแบบใหม่ๆด้วยโปรตีนจากคอกโรชโปรตีนทางเลือกโปรตีนจากแมงสาบตะกั่วแตนทอดหนอนทอดอันนี้คือดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยจ็อกก็เลยแข็งแรงพอช่วงนึงอ่ะจ็อกได้กินแมลงสาบช่วงนี้จ็อกไม่ได้กินแมลงสาบแล้วไงดวงใจสั่งให้ถ่ายวีดีโอร้านแล้วถึงร้านแล้วจะไปกินไอติมปลาหมึกไหมปลาหมึกรักสี่ในตำนานอยู่ก็โมโหอยู่ก็โกรธมีอยู่อารมณ์เดียวน่ากลัวมากอีพวกเจ้าอารมณ์แล้วอารมณ์อื่นอ่ะมีไหมนอกจากโกรธกับเศร้าอ่ะมีไหมแต่ฉันเครียดมากเลยนะฉันแบบเศร้ามากเลยอ่ะแล้วอารมณ์อื่นล่ะดวงใจอารมณ์อื่นล่ะนึกออกไหมไม่นี่เราทำอะไรเขาบอกว่ารักสี่เจ้าอารมณ์แต่เห็นมีรักสี่เยอะมากเลยเธอมีอยู่สองอารมณ์โกรธจะเท่าถึงคอนโดแล้วแต่มีคนตามมาเหมือนวิญญาณตามเงี้ยวถึงกลิ่นขี้จะแรงมากแต่ก็ต้องเล่นกับแมวก่อนเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวถึงบ้านโดยสวัสดีภาพหลังจากเข้าไปเก็บขี้แมวก็แวะมากินขั้วไก่สวนมะลิอยู่ข้างๆปั๊มเชลโรงพยาบาลตาขั้วไก่ธรรมดาเกาเหลาไก่หนังไก่ทอดขั้วอบไก่คุณไก่ทอดแล้วก็ดวงใจอ่ะไปละอันนี้ทางเข้าร้านแอนจากข้างหลังอันนี้สวนมะลิสวนมะลิแล้วก็อันนี้ร้านคุณลุงซอยอยู่ตรงนี้โรงพยาบาลกลางอยู่ตรงนี้นี่ด้านนี้ปั๊มเชลอยู่ด้านนี้หน้าซอยก็จะเป็นร้านคุณลุงเปิดตั้งแต่เที่ยง
สวนมะลิเปิดเย็นแล้วก็แอนเปิดถึงเที่ยงคืนถ้าร้านลุงตรงนั้นตรงหน้าซอยมีซุปมะนาวดองอร่อยมากแล้วก็มีคั่วไก่คั่วเป็ดกุ้งด้วยแล้วเหมือนจะมีหมูด้วยมั้งอ๋อแอนก็มีทุกอย่างแล้วก็มีห้องแอร์ใช่น้อยมากให้แบบปริมาณเออแต่ให้น้อยแล้วก็ไม่ได้อร่อยเท่าแต่มีห้องแอร์ไงแล้วก็มีฝรั่งแล้วก็มีฝรั่งในเมโมดใช่เพราะว่าแอนได้มิชลินส่วนมะลิก็ได้มิชลินนี่แต่ลุงไม่ได้มิชลินนะแต่ฉันชอบมะนาวของลุงแค่นั้นเองเลยคอมเมนต์ในฝรั่งมากมายมหาศาลก็เลยเวลาแบบมีฝรั่งมาก็จะมีทัวร์มาเข้าแอนก็อร่อยในทุกๆร้านก็ถือว่าอร่อยเป็น3ร้านที่อร่อยที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวก็ส่งฉันคอนโดนะเธอฉันจะได้แยกกับเธอสักทีพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาหาฉันแล้วนะเหนื่อยโอเคได้คลิปหลักฐานแล้วสวัสดีค่ะทุกคนล่ำลา